เมื่อวานนี้ที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีแม่ค้าที่ไปขายเฟรนช์ฟรายทอดนะฮะแล้วปรากฏว่าเขากำลังมีการทำกิจกรรมเตะฟุตบอลอะไรกันอยู่แถวนั้นเนี่ยลูกบอลเนี่ยกระเด็นมาตกใส่กระทะน้ำมันที่กำลังเดือดๆแล้วน้ำมันก็ลวกหน้าเธอแล้วเธอก็ถามหาความรับผิดชอบจากคนที่จัดงานแข่งขันฟุตบอลซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันเขาบอกว่าเนี่ยอ้าวก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการอนุญาตให้มาขายของนี่มาขายเองนะจะให้รับผิดชอบอะไรอันนี้ก็คือกรณีของคุณสุชาดาผู้สว่างพรอายุ37ปีที่ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับนี่นะครับในสภาพใบหน้าเนี่ยคือเรียกว่าได้รับความเจ็บปวดจากที่ว่าน้ำมันเดือดๆเนี่ยกระเด็นใส่หน้าใส่มือนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยเธอท้องอยู่ได้3เดือนด้วยเหตุเกิดที่บริเวณข้างเต็นท์อำนวยการริมสนามฟุตบอลวัดน้ำคอกใหม่ตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีการจัดแข่งฟุตบอลดอนขุดทองครับนะฮะนี่นะครับทีนี้เรื่องนี้ความคืบหน้าก็คือคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ไปแจ้งความนะครับเห็นบอกว่าตัวเธอกับแม่เนี่ยแม่ชื่อนางเจริญนะครับบอกว่าถูกผู้ชาย2คนเนี่ยข่มขู่และถือเก้าอี้เนี่ยจะทำร้ายโดยนางเจริญบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเปิดร้านขายน้ำดื่มอยู่ริมสนามฟุตบอลที่เกิดเหตุในขณะยืนอยู่ในร้านจู่ๆมีชายสองคนเดินมาพูดหาเรื่องว่าใครให้มึงมาขายเสียชื่อหมดเลยไม่ต้องมาขายแล้วเธอก็เลยตอบกลับไปบอกว่าไม่ขายแล้วจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ด่าว่าบอกว่าเดี๋ยวเตะให้คว่ำเลยก่อนจะคว่ำเก้าอี้ก่อนจะคว้าเก้าอี้เนี่ยมาฟาดใส่เธอซึ่งเธอก็ได้มีการยืนให้อีกฝ่ายเนี่ยตีแล้วก็ท้ายตีแต่ว่าสุดท้ายชายทั้งสองคนก็ไม่ได้ทำนะครับก่อนจะเดินออกจากหน้าร้านไปหลังจากนั้นเธอก็รีบเก็บของกลับบ้านทันทีนะครับเพราะกลัวว่าจะโดนอีกฝ่ายเนี่ยย้อนกลับมาทำร้ายเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ของคุณสุชาดานะที่บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายสองคนเนี่ยมาข่มขู่จะทำร้ายฮะมาเราอ่ะใช่ค่ะจำหน้าได้ไหมบ้าเขาจะมาหาเรื่องอ่ะแล้วตั้งร้านตามปกติเงี้ยพอนั่นปุ๊บเราก็เลี้ยงขนมเขาก็มายืนเขาถามบอกใครมึงมาขายเขาบอกอ่ะฉันขอเจ้าหน้าที่เขาแล้วคนที่จัดที่เนี่ยแล้วทำไมกูไม่รู้ อกเขาอกเราอ่ะรู้จักกันบ้างไหมว่าคำว่าอกเขาอกเราอ่ะแล้วถ้าหากว่าลูกเขาเป็นหรือว่าญาติเขาเป็นไม่ต้องเอาลูกเขาหรอกเอาญาติเขาเป็นอ่ะไม่ต้องเอาใกล้ตัวนะเอาห่างๆเลยเขาจะมีความรู้สึกยังไงแล้วไอ้นี่มันเป็นลูกเราอ่ะเขาบอกเขาก็ปกป้องคนของเขาเราก็ต้องปกป้องคนของเราอ่ะนี่นะครับเหมือนกับว่าเนี่ยคนที่จะมาทำร้ายเธอเนี่ยไม่พอใจที่ว่าแบบเอาเรื่องนี้เนี่ยไปออกข่าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงทีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีทางว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะฮะได้เดินทางไปดูอาการคนเจ็บก็คือคุณสุชาดาโดยตรวจดวงตาทั้งสองข้างยังมองเห็นอยู่นะฮะส่วนเรื่องผิวหนังที่มันบวมเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันบวมลดลงก่อนลดอาการบวมลงก่อนและยืนยันว่าดวงตาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนและให้ยาหยอดตาไว้บรรเทาอาการระคายเคืองนะฮะน้องสุชาดาก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยทางผู้จัดการแข่งขันได้เรียกให้ไปพบที่สนามฟุตบอลซึ่งตัวเธอเองพร้อมสามีและน้องสาวได้เดินทางไปพบและมีการเจรจากันโดยสรุปคือทางผู้จัดได้เรียกรายเงินมาให้ 2,000 บาทและทางเจ้าอาวาสวัดน้ำคอกใหม่ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 นะฮะรวมเป็น 4,000 บาทซึ่งเธอเองและครอบครัวบอกว่าไม่ขอรับเพราะจำนวนเงินที่ช่วยมาเนี่ยมันไม่พอหรอกกับการรักษาและบาดแผลที่เป็นอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตาเนี่ยจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ทางผู้จัดก็ไม่รับคืนซึ่งตัวเธอเองก็ยืนยันบอกว่าจะเก็บไว้และส่งคืนกลับไปไม่ขอรับ 4,000 ที่ว่านี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้คนที่เตะลูกบอลลงใส่กระทะเฟรนช์ฟรายเนี่ยออกมารับผิดชอบให้มากกว่านี้นะครับจากการสอบถามนายจักริดวงสรยาสทเทศบาลตำบลน้ำคอกผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่วัดไม่ต้องการไม่ต้องมีการขออนุญาตขายของใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่วัดไม่ต้องมีการขออนุญาตขายของใดๆก็อยากให้ชาวบ้านมีรายได้จึงให้มาขายแต่ทางการจัดงานก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และเตือนแม่ค้าที่มาขายของทุกครั้งว่าหากมาขายให้ขายในที่ปลอดภัยไม่งั้นอาจเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุซึ่งทางคนเจ็บเนี่ยเพิ่งมาขายเป็นครั้งแรกนะก็เลยมาเกิดเรื่องหลังจากนี้จะประชุมกันเพื่อหารือนะครับ
พื่อที่จะมีการพูดคุยนี่นะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ย 4,000 เนี่ยเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะที่ทางผู้จัดงานแล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ยช่วยเหลือครับคนละ 2,000 เป็น 4,000 อันนี้เป็นเบื้องต้นก็ไม่รู้จะจบยังไงเรื่องนี้ก็รับไปก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวเขาก็ช่วยกันอีกคือก็สงสัยว่าเนี่ยคนเจ็บเกรงว่าเดี๋ยวพอจะรับแล้วเนี่ยจะเสียรูปคดีหรือเปล่าเออไม่น่าจะถึงลงถึงศาลนะเรื่องนี้นะมันไม่อยากให้ใครเกิดครับทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ใช่ไหม